ฟุตบอล AIS ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2วินาทีนี้ร้อนแรงมากๆเลยนะคะเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศ4ทีมสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็มีการแข่งขันกันเช่นกันนะคะคือกลุ่มสาย A แล้วก็กลุ่ม B ค่ะไปดูกันว่าตอนนี้4ทีมผู้รอดชีวิตเหลือทีมไหนกันบ้างครับเริ่มจากสาย A ครับรัด FC จะเจอกับหนองบัวพิชยะ FC ครับสาย B นะครับสุราษฎร์ธานี FC จะเจอกับเกษตรศาสตร์ FC นะครับครับจาก4ทีมนี้คัดเหลือเพียงแค่3ทีมครับในการเลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่น1ต่อไปนะครับใครชนะจากแมตช์นี้เลื่อนชั้นทันทีครับส่วนคุณแพ้นั้นก็ต้องมาชิงที่3กันอีก1ครั้งครับครับก็4ทีมจาก4โซนเลยนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ห้ามพลาดเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะเมื่อการแข่งขันวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะทางด้านพญาไก่ชนตัวของหนองบัวพิชยะ FC ก็เพิ่งจะไปพบกับอุดรธานี FC มาถึงแม้จะพ่ายแพ้ไป3ประตูต่อ4นะคะแต่ก็ยังสามารถที่จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้อยู่ค่ะครับผลการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเป็นการเจอกันของหนองบัวพิชยะ FC ครับไปพลาดท่าแพ้กับทางด้านของอุดรธานี FC ครับแต่ว่าประเด็นปัญหาครับเกิดขึ้นเมื่อหนองบัวพิชยะครับไปโดน2จุดโทษในครึ่งแรกครับแล้วก็เจ้าบ้านนั้นนำห่างไปถึง 4-1เกือบจะหมดหวังเข้ารอบแล้วนะครับเพราะว่าต้องยิงอีก2ประตูในช่วงเหลือเวลาเพียงแค่10นาทีแต่ว่าได้ฮีโร่ของทีมครับวิกเตอร์เมนซ่านั้นมาเหมาคนเดียว2ลูกไล่มาเป็น3ต่อ4แล้วก็ทำให้สกอร์รวมนั้นน่ะก็เข้ารอบด้วยกฎอเวโกต่อไปครับใจเข้มแข็งมากๆเลยนะครับเป็นหลายทีมอาจถอนใจไปแล้วเหมือนกันนะจุดโทษ2ลูกด้วยเนาะตามเยอะคือหลังจบเกมนะครับทางโค้ชกำหรือว่าธีรวัฒน์คินสีหะวงกุนซือใหญ่ของทีมหนองบัวพิชยะ FC นะครับออกมาเปิดเผยนะครับหลังจากที่เข้าไปคุยกับผู้ตัดสินภูมิรินทร์คำรื่นผู้รักษาผู้ตัดสินในเกมนี้นะครับในช่วงที่อุดรธานีนั้นได้จุดโทษโดยที่ตนเองนั้นตัดสินใจเดินไปคุยนะครับว่า2จุดโทษที่ได้อาจจะไม่ถือสานะครับขอให้จบลงตรงนั้นแต่ว่าบอกว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าอาจจะไม่เป็นธรรมกับทีมหรือเปล่านะครับเพราะว่าสงสารทั้งเรื่องของการลงทุนการทำทีมของผู้บริหารเรื่องของแฟนบอลที่เสียเงินตามไปเชียร์นะครับการตัดสินที่ผิดพลาดอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์วงการฟุตบอลไทยได้นะครับนี่คือความเห็นของธีรวัฒน์ศรีหวงศ์นะครับก็สงสารแฟนบอลนะคะที่อุตส่าห์ตามมาเชียร์กันแล้วแต่กลับต้องมาเห็นภาพแบบนี้นะที่ทางโค้ชเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะสำหรับความรู้สึกเขาบอกไปด้วยว่าผู้บริหารของทีมหรือว่าทีมเนี่ยลงเงินลงแรงไปเยอะไม่อยากจะให้ทีมนั้นต้องมาเจอกับอะไรที่แบบว่าอาจจะดูไม่เป็นธรรมนี่คือในมุมมองของโค้ชต่ำเขานะครับนี่ขนาดทีมเข้ารอบนะถ้าทีมตกรอบจะเป็นยังไงอาจจะดูเดือนกว่านี้นะดูเดือนกว่านี้นะครับสุดท้ายก็เข้ารอบไปได้นะคะก็รอเชียร์กันต่อยาวๆค่ะในรอบ4ทีมสุดท้ายค่ะ